สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Music Time นะครับเป็น EP ที่2แล้วที่เราจะมารู้เรื่องของคอร์ดกีตาร์ครับแบบชิลๆใครๆก็จับได้ใครๆก็เล่นได้นะครับวันนี้จะเป็นคอร์ดในฟังก์ชันไหนแบบไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับไปลุยกันเลยครับครับผมก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้จะมาเรียนรู้คอร์ดต่อจาก EP ที่1ที่เป็นคอร์ดเมเจอร์วันนี้จะมาคอร์ดไมเนอร์กันบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคอร์ดไมเนอร์ตั้งแต่ A จนถึง G ครับผมครับมาอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะ Facebook นะครับ Instagram นะครับ LINE ครับผมหน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 หน้าร้านหลักของเราพัทยาก็มีนครนายกก็มีไปเจอกันได้แล้วก็สั่งซื้อได้ในทุกช่องทางเลยครับเว็บไซต์มีสินค้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์แนะนำกีตาร์นิดนึงก็เป็นกีตาร์ที่งดงามแล้วก็คุ้มค่าเสียงดีด้วยท็อปโซลิดคาซูกิโซซีรีส์ของเราสุดยอดนะครับก็จำหน่ายมาทะลุปุโป่งที่แตกขี้แตนแล้วยอดขายเยอะมากวันหนึ่งนี่เยอะมากขายดีมากนะครับเดือนต่อเดือนนะก็เป็นท็อปโซลิดนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับวันนี้ผมถือเป็น OM บ้าง OM นะครับเสียงก็จะประมาณนี้เสียงสดของน้องโอเป็นเดดนอตต่างกันชัดเจนโอเคเข้าเรื่องเลยได้คัมภีร์มาจาก EP ที่แล้วนะครับเป็นคัมภีร์อยู่กับคัมภีร์เดิมนะฮะ 1,440 คอร์ดเดี๋ยวเยอะไปไหนวะมันจับได้ไม่กี่คอร์ดหรอกมันเยอะมากเยอะจริงวันนี้ก็จะเป็นไมเนอร์นะครับในหัวข้อไมเนอร์ของเรานะครับนี่ก็ขึ้นหน้า2เลยที่ผมไปขโมยมาจากหอสมุดแห่งชาตินะไปซีหลอกมาไม่ใช่หรอกก็จะเป็นไมเนอร์นะไมเนอร์ก็เหมือนเดิมนะครับ EP ที่1ก็จะเป็นคอร์ดเมเจอร์ก็เริ่มจาก A เหมือนเดิมคอร์ด B เหมือนเดิมคอร์ด C ครับคอร์ด D ด็อกแล้วก็อะไร E F F G G สุดแล้วก็วนมา A เหมือนเดิมครับแบบนี้ A นี้ก็ได้ A นี้ก็ได้ครับอ่ะมาที่คอร์ดไมเนอร์นิดหนึ่งโอ้คอร์ดไมเนอร์เนี่ยคือนั่นก็คือไมเนอร์นั่นเองมันคือคอร์ดไมเนอร์จะพูดทำไมคือมันมีความหมายดิมันมีโหมดของอารมณ์ครับซ่อนอยู่ในนั้นครับผมเมเจอร์เนี่ยที่สอนไปใน EP 1เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบว่าสว่างใสๆอย่าง A อย่าง A แบบโทนใสๆนะอย่างงี้ถ้าไมเนอร์มาสิเสียงไมเนอร์ถ้าไมเนอร์ก็จะเป็น A ไมเนอร์โอ้โหดูเศร้าขอ OM มั่งขอ OM มั่งเมเจอร์A เมเจอร์ A ไมเนอร์ A ไมเนอร์มันจะรู้แบบคือมันเป็นโหมดของเรื่องมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคอร์ดนั้นๆไมเนอร์เนี่ยจะสื่อถึงอารมณ์ค่อนข้างเศร้าแล้วก็ในส่วนของเพลงก็จะเป็นวอดดิ้งหรือว่าเสียงซาวด์ที่ออกแนวแบบใช่ครับก็ชีวิตอาชัยเยอะพี่พวกแบบเพลงก็ชีวิตนะจะแบบว่าจะขึ้นด้วยไมเนอร์เยอะมากหลายๆเพลงนะนะมันจะดูแบบมนๆเศร้าๆหน่อยใช่ครับแล้วก็จัดเป็นกลุ่มคอร์ดรองก็คือจริงๆแล้วมันก็คู่กันนั่นแหละ Major, ถ้ารู้เมเจอร์ตั้งแต่ EP แรกก็ต้องมารู้จักกับไมเนอร์ด้วยวันนี้เราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าไมเนอร์ที่เราเจอประจำเครื่องหมายของไมเนอร์ก็คือตัว M เล็กครับสมมติว่าเป็น A ก็จะเป็น A ใหญ่ๆนะอยู่บนวอดดิ้งหรือว่าเนื้อเพลงนะท่อนนั้นก็จะมี A ตัวใหญ่แล้วก็มี M ตัวเล็กต่อท้ายติดกันเลยไม่มีอะไรแทรกกลางนะประมาณนี้นะ B boy ก็เป็น B ตัวใหญ่แล้วก็ M ตัวเล็กนั่นคือ B minor ถ้า G ก็เป็น G ใหญ่ M เล็กก็คือให้รู้เท่านี้ว่าเครื่องหมายที่อยู่บนเนื้อเพลงมันคือ minor นั่นเอง M ตัวเล็กๆต่อท้ายนะมาเริ่มที่ A minor กันจับยังไงบ้างน้องโอ้ซื้อกีตาร์ไป A minor เรียนรู้ minor นะครับแบบนี้นะครับแบบที่หนึ่งเลยครับแบบที่หนึ่ง A minor เป็นแบบนี้นะครับดูตามจับเลยนะฮะสายที่2สายที่2ช่องที่1นะครับแล้วก็สายที่3ช่องที่2แล้วก็สายที่4ช่องที่2ครับวิธีการดีดนะครับดีดได้เลยดีดไปเลย6เส้นไม่ต้องเว้น6เส้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วให้มีรูปเส้นบนไว้แล้วดีด5เส้นอย่างนี้ก็ได้ใช่จะดีด6เส้นก็ได้ตามตำราเขาก็จริงๆแล้วเขาจะไม่ดีดเส้นที่6จะไม่ดีดเส้นที่6เส้นที่6ก็อุดไว้นิดนึงแตะไว้แตะไว้ก็ดีด5สายดีดแค่5สายพออันนี้คือ A minor แบบข้างนอกนะครับช่องที่เฟสที่1กับ2เท่านั้นมีอะไรอีก A minor ที่แบบไฮโซไฮซอขึ้นมานิดนึงไฮโซ A minor ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นคอร์ดทาบเฟสที่5หรือช่องที่5มีจุดบอกให้ช่องที่5จุดที่2จุดที่2แล้วก็นิ้วในตำราเขียนไว้เลย
ห้าเลย6เส้นนะฮะห้าต้องห้ามนะครับห้าหกเส้นเท่านั้นนะครับช่อง5ก่อนครับช่อง5 6เส้นนะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยนะครับมากดช่องที่7เส้นที่4นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับกดช่องที่7เส้นที่5ครับช่องที่5สังเกตนะจุดสังเกตช่องที่5กับช่องที่7ก็จะมีดอทโพสิชันบอกไว้นะครับก็ทาบในช่องที่5หมดเลย6เส้นนะครับแล้วก็กด2เส้นในช่องที่7คือช่องที่7ก็กด54กับ5ครับผมเสียงเหมือนกันเนาะเหมือนกันนี่คือคอร์ดในแล้วนะครับประมาณนี้กับอันนี้คอร์ดนอกเสียงเดียวกันนะมันก็ง่ายๆอันนี้มีอะไรอีกไหมเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับ A minor A minor ตรงๆมีไหมจริงๆเนี่ยมีไหมมีไหมเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะถ้าเป็นแบบว่า A minor แบบ advanced advanced ที่ผมชอบจับนะลองจับนี้สังเกตนิ้วเป็นสายอะไรบ้างโอ้ต้องบอกก็แหละโอ้นี่มันเสียงแบบดูเศร้าหมองอย่างยิ่งเลยเป็น A minor แต่ว่าเป็นแบบ open string คือเป็นคอร์ดที่คิดเองนะไม่ได้มีแบบตายตัวที่แบบว่าไงอันนี้คือแบบว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติที่จับช่อง2กับช่อง1ก็ปล่อยเนี้ยจับแค่นี้พอครับนิ้วนางจับช่องที่7เส้นที่เส้นที่4ครับ4ครับแล้วก็นิ้วชี้จับช่องที่5เส้นที่3ครับผมแค่นั้นแล้วทุกเส้นปล่อยบอร์ดหมดเลยปล่อยฟีลดีนะใช่โอ้โหก็จะดูแบบดูเศร้าหมองก็จะเป็นแบบต้นอย่างเงี้ยผมก็จะชอบเล่นอย่างเงี้ยนี่ก็เป็น A minor อีกเหมือนกันลองไปจับดูลองไปจับอะไรอย่างงี้เป็นเทคนิคอันนี้ก็คือ A minor นะครับ A ใหญ่ M เล็กนั่นเองข้ามมาเลย B minor B minor B boy แล้วก็ minor นะครับคือตรงนี้แหละตั้งใจฟังให้ดีนะครับB minor นะครับจับเหมือน A minor อย่างนี้เลยฟอร์มนิ้วฟอร์มนิ้วเหมือนกันเลยปุ๊บอย่างนี้นะครับแต่แนะนำให้จับเป็นแบบนี้แล้วเลื่อนมาที่นี้ทาบที่เฟสที่2นะครับทาบเลยนะครับทาบเลยนะครับนิ้วชี้ทาบไปเลยแล้วก็เอานิ้วกลางนะครับแตะที่สายที่2ช่องที่3นะครับนิ้วก้อยนะครับแตะที่สายที่3ช่องที่4นิ้วนางแตะที่สาย4ช่อง3ช่อง4สาย4ช่อง4สาย4นิ้วนางกับนิ้วก้อยจะอยู่ช่องเดียวกันอย่างแบบนี้เลยนะเช็คเสียงดูด้วยนะว่าเฮ้ยเราบอดเปล่าเพราะว่าพอมันทาบอย่างนี้แล้วถ้าเริ่มใหม่ๆบอดแน่ๆไม่ต้องกลัวไอบอร์ดนี่ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับผมแนะนำว่าเอาให้จับเป็นรูปให้ได้แล้วเรื่องการบอร์ดไม่บอร์ดเนี่ยค่อยว่าอีกทีนึงเพิ่มแรงออกไปแค่ออกแรงให้มันเพิ่มไปแค่นั้นให้ได้รูปของนิ้วก่อนรูปอย่างนี้ B minor เห็นไหมฮะ B minor B minor เนี่ยไม่ยากเลยเห็นไหมต่อไปนะครับจับเหมือนเดิมเลยไม่ต้องไปไหนเลยครับเป็นคอร์ด C minor แค่เลื่อนมาแค่ช่องเดียวมา C แล้วนะข้ามมา C นิดนึง C minor เลื่อนมาแค่ช่องเดียวฟึบนี่เป็นช่องที่3ช่องที่3เป็น C minor เดี๋ยวผมลองแบบในรูปแบบที่ผมจับแบบลักไก่ก่อนลักไก่ของน้องโอท่าอย่างนี้ใช่ไหมพี่ขี้เกียจเมื่อยจับมันอย่างนี้เลยได้อุด2สายบนไปเลยได้แต่ใหม่ๆเนี่ยจะจับแบบพี่ยากไหมใช่ตอนใหม่จะจับแบบพี่ยากถ้าต้อง professional นิดนึงถึงจะจับแบบได้จับแบบบ้านนอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันสะดวกแบบนี้สะดวกจริงแต่คือว่าแต่ว่าข้อเสียต้องได้ข้อเสียคือมันจะไม่ได้เสียงเบรกข้างบนนะจะไม่ได้เสียงสาย5กับสาย6ก็คือเอานิ้วโป้งนี่อุดแตะไว้ก็จะจับงี้เลยนี่สาย1พี่ลองจับสาย1ช่อง2สาย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 2ช่อง3แล้วก็นางกับก้อยไปที่ช่อง4ครับในสาย4กับในสาย3กับสาย4ครับงี้เหมือนง่ายนะฮะแต่ว่าจริงแล้วยากขึ้นมันเป็นการฉีกนิ้วใช่เป็นการฉีกนิ้วแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยมีการมิ้วข้างบนด้วยเส้นข้างบนด้วยนิ้วโป้งถ้าแบบนี้ลักษณะที่น้องโอบอกแล้วตามตำราเลยนะใช่ครับมันจะได้รูปนิ้วพอดีแล้วมันไม่ต้องไปเกรงแยกนิ้วอะไรใช่ครับนิ้วมันจะธรรมชาตินิ้วมันจะเรียงกันตรงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าจับอย่างเงี้ยมันต้องแหกอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยจะชอบถนัดแบบนี้มากนี่คือ B minor จะเลื่อนมาแบบที่น้องโอบอกก็เลื่อนมาเป็นช่องที่3C minor ช่องที่3 C minor แบบนี้นะครับ C minor คือแพลตฟอร์มจะเป็นการจับแบบนี้ตลอดนะครับข้อสังเกตคือตัว minor เนี่ยจะจับฟอร์มแบบนี้ตลอดเลยเกือบทั้งคอเลยมา C minor C minor นะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอบ C แล้วก็ต้องเป็น D dog ใช่ไหม D dog ก็เลื่อนมาอยู่ตรงช่องที่5ครับ D dog นี่
นี่เหมือนเดิมช่องที่5ก็มีจุดบอกตำแหน่งไว้สังเกตจุดดีๆนะครับเป็นจุดที่2บนคอนี่นะครับช่องที่5เป็น D minor นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมจับอย่างนี้อ่ะผมจับโอ้จับเป็นงั้นช่อง5 D minor หรือ D minor จะจับแบบข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้อ่ะถูกต้องนะครับพลาดไม่ได้นะนี่นะนี่นะตั้งใจฟังนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมความรู้สึกเวลาที่เราจับคอร์ดนอกก็คือจับแค่ไม่เกิน5ช่องนี้หรือ4ช่องนี้มันจะได้ความแบบสายเปิดใช่ดีแค่4เส้นพอนะครับถ้าจับ D minor ดีแค่4เส้นพอนะD minor คอร์ดนอกจับแบบนี้นะครับเมื่อกี้4ไปแล้วนะ4แล้วนะ4 4ก็คือช่อง3ใช่ครับจับแบบ B minor แต่เลื่อนมาเป็นช่องที่3ใช่ครับจับเหมือน B minor พอมา D minor ปุ๊บอันนี้ช่องที่1ช่องเส้นที่1เส้นที่1แล้วก็มาช่องที่2เส้นที่3ใช่ครับแล้วก็มาช่องที่3เส้นที่2เส้นที่2ตามที่เราพูดเลยนะกอดูได้นะดูช้าๆนะครับอันนี้แบบคอร์ดนอกนะครับปล่อยนิ้วแบบจะไปกันชายแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นคอร์ดที่เพลงเพื่อชีวิตนิยมเพราะว่าทั่วโลกเลยนะเป็นเพลงฟิลิปปินส์เพลงมาเลเพลงอินโดนีเซียจะใช้อันนี้เยอะมากใช่เพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบไมเนอร์ไมเนอร์นี่ครับ D minor แบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้นะครับโอเค D minor ข้างในย้ำอีกทีนึงช่องที่เท่าไหร่ช่องที่5ครับพี่จับแบบสไตล์พี่แบบนี้เลยแพลตฟอร์มเหมือนกันเหมือน B minor ใช่เลื่อนมาช่องที่5นั่นเองใช่ครับต่อไปเป็นคอร์ดE minor นะครับทีนี้ก็มาถึง E minor บ้าง E minor ครับผมต่อจาก D dog minor D minor มาเลยนี่นะฮะ D minor เป็นอย่างงี้ปึ๊บช่อง5ฮะช่อง5เป้าฮะครับผมจะไปสนับเป้าอีกแล้วเหรอพี่ครับผมคิดที่แล้วก็ไปนะชอบมากเลยโอเค D minor แบบนี้นะครับช่อง5จับแบบฟอร์มเดียวกันนะครับเลื่อนมาเป็นช่องที่7มาแล้วปึ๊บแบบนี้เป็น E minor มันเวอร์เลย E minor แล้ว E minor เนี่ยเสียงดุดันแต่สาวใช่เสียงดูดันแต่สาวเสียงดูดันเธอเป็นใครใจนั้นนะเป็นบุญตาเนี่ยเขาก็จับอย่างนี้นะนี่คือช่องที่7นะครับครับฟอร์มเดียวกับ E minor ฟอร์มเดียวกับ B minor นี่เราลากยาวมาตั้งแต่ B minor แล้วนะใช่ใช่เรื่อยมาเรื่อยนะโอ้โหได้มาถึงช่องที่7เลยมาถึงช่องที่7เป็น B minor แล้ว E minor เนี่ยนี่คือ E minor แล้วนะมีแบบฟอร์มที่จับคอร์ดนอกเป็นแบบนี้แบบง่ายอันนี้ใช้กันโดยแพร่หลายใช่แพร่หลายเลยฝรั่งไทยจีนใช้กันหมดเลยได้ทุกคนอันนี้คือย่านติดตั้งวิธีการจับนะครับสายที่4ช่องที่2นะครับครับผมแล้วก็สายที่5ช่องที่2แบบนี้ครับผมแบบนี้นะครับที่เห็นตามใส่นิ้วเข้าไปช่องเดียวกันใช่ช่องสองนี้เลยเสียงเป็นอย่างนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้ปล่อยจับE minor คอร์ดนอกความสวยงามของ E minor ที่อยู่ด้านนอกที่แฟตที่2เนี่ยมันก็จะให้เสียงที่มีความต่ำทุ้มนะละมุนละไมดุดันเศร้าดุดัน E minor แบบนี้นะครับก็มีอย่างนี้นะครับ E minor กับช่องที่7ฟอร์มเดียวกับ B minor ครับเสียงเดียวกันเลยใช่แต่ข้างในนี่ก็เหมือนเดิมก็คือมันจะดุดันแหลมขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เวลาที่เราแบบประจับระเกตใช่มันจะดีกว่าถ้าอย่างนี้มันจะปล่อยจับไม่ได้ก็ได้ไงโอเคนี่คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่มาเล่นคอร์ดไหนกันเลือกเล่นได้โอเคต่อไปเป็นคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด F ครับผม F นะครับ F F ใหญ่ M เล็ก F minor F ใหญ่ M เล็กจำไว้ช่องไหนทีนี้ช่องไหน F ก็จะเลื่อนมาแค่ช่องเดียวนะครับเป็นช่องที่8ครับแหมตามตำราเราเลย E minor กับ F minor ติดกันเลยใช่มั้ยโอ้เล่มนี้มันดีนะเนี่ยไม่มีขายนะฮะนี่E กับ F นี่เทคนิคของการเลื่อนคอร์ดพิมพ์ขายเลยดีไหมเนี่ยการดีซื้อไหมฮะซื้อไหมไม่เอาเทคนิคของการเลื่อนคอร์ดนะครับจำไว้เลยว่าช่องเนี่ยจะต้องติดกันระหว่าง B กับ C ติดกัน B C ติดกันนะครับแล้วก็ E กับ F จะอยู่ติดกันเช่นแบบนี้ B boy B boy กับ C ติดกัน C ติดกันแล้วก็เลื่อนมาเป็นห่างกัน1ช่องเป็น D dog อย่างนี้นะครับห่าง1ช่องเป็น E minorมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วนี่ติดกันก็จะเป็น F E กับ F ติดกันทีนี้มา E minor ต่อ F minor E minor มาปั๊บเราก็เป็น F minor F minor หนึ่งช่องเดียวช่องเดียวเท่านั้นเป็นช่องที่8ครับผมฟอร์มเดียวกับ B minor เลยแต่ว่าเป็นช่องที่8ใช่นี่แหละครับผม F minor ทีนี้เรามาดูข้างนอกกันบ้าง
ข้างนอกก็ต้องท่าเหมือนกันคอร์ดนี้ไม่หมูทีเนี้ยมันจะอย่างนี้ไงมันจะอย่างนี้ไงก็เลยพยายามต้องท่ามาตรงนี้ท่าแบบนี้นะครับคอร์ด F ที่อยู่คอร์ดนอกจะต้องท่าแบบนี้ท่าเลยนะครับแล้วก็เอานิ้วก้อยนะครับกดที่สาย4ช่องที่3นะครับนิ้วนางกดที่สาย5ช่องที่3โอเคจะได้แบบนี้ก็จะเขาเรียกลดรูปลงมาจาก F major ครับถ้า F major ก็จะใส่นิ้วกลางไปที่ไปสาย3ช่องที่2ด้วยสมมุติว่าถ้าเป็น F major นะครับแต่ถ้าเป็น F minor ก็จะยกไปกลางใช่ใช่แต่อย่างนี้มันจะอันนี้กว่าอันนี้เสียงเขาจะออกว่าแหลมๆเหมาะสำหรับเล่นแบบแนวเล็กเก้อันนี้คือข้อสังเกตคือว่าเราจะเลือกใช้คอร์ดตำแหน่งเฟดไหนก็ได้ที่เป็นคอร์ดเดียวกันนะฮะจะใช้อย่างนี้ก็ได้แต่บางเพลงถ้าเราอยากได้ความแบบแหลมหน่อยความแบบสนุกสนานก็เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้ามาข้างในแต่เป็นเสียงเดียวกันใช่อันนี้ก็ต่ำไปไม่มันนี่นะประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมครับในการจับแบบ B minor เนาะถูกต้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ F นะครับนนต่อไป F เป็น F แล้วนะ F คอร์ดสุดท้ายคือคอร์ด G นะครับครับผมคอร์ด G ต้องเข้ามาตรงนี้ถ้าเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้นะคอร์ด G ก็เลื่อนมาอีกเป็นช่องที่10แบบนี้แต่มันก็จะแบบว่าเบียดกับตรงนี้หน่อยนึงนะจะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่สำหรับกีตาร์โปร่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกไปหน่อยแต่ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยใช้แน่นอนใช่อันนี้คือเหตุผลที่กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยคอเขาจะยาวนะครับแล้วตรงนี้ก็จะว้าวว้าวคือมันเล่นได้จนเป็ดตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ากีตาร์โปร่งก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงอ่ะก็เป็นแพลตฟอร์มการจับแบบนี้นะครับมาสุดที่จีแล้วกันเนาะที่ผมสอนอันนี้นะอันนี้คือแพลตฟอร์มการจับแบบฟอร์มเดียวกับ B minor B minor เราสามารถไล่มาได้ถึงเฟดที่เท่าไหร่นะครับเฟดที่10เลยครับเป็น G เฟดที่10เป็น G เดี๋ยวผมไล่อีกทีนึงนะครับตั้งใจดูนะฮะเป็น B minor ปึ๊บอันนี้เริ่มจาก B minor ตัด A ทิ้งไปก่อนนะA minor A minor จับงี้A minor B minor เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับทีนี้เริ่มจาก B minor ปุ๊บเหมือนกันเลยคราวนี้ B minor ปุ๊บเลื่อนมาแค่ช่องเดียวเป็น C minor นะครับห่าง1ช่องห่างกันสักพักต่อไปเป็น D minor D minor แบบนี้นะครับจับเหมือนกันเลยนะฮะจับเหมือนกันเลยนะครับช่องที่5ครับช่องที่5 D minor ฟอร์มเดียวกับ B minor เลยใช่ครับต่อไปเป็นช่องที่7เป็น E minor ต่อไป E กับ F ติดกันนะครับเลื่อนแค่นิดเดียว F minor ครับ F minor ต่อไปเป็น G minor คอร์ดสุดท้ายก็จะเลื่อนมาปึ๊บแบบนี้ช่องที่10จบแล้วนะฮะสำหรับแพลตฟอร์มการจับแบบเดียวกันกับ B minor แบบนี้นะครับหาง่ายเลยอันนี้คือฟอร์ม B minor ใช่นะครับอ่ะโอเคต่อมาเราข้างบนฟอร์มไหนอีกข้างบนเรามาเริ่มต้นกันที่ F minor แบบนี้ย้อนกลับมา F minor F minor F minor แบบนี้คือฟอร์มเดียวกับ F major เอานิ้วกลางออกเอานิ้วกลางนะเอานิ้วกลางออกก็จะเป็น F minor ฟอร์มนี้ก็ได้ยาวๆเหมือนกันยาวๆเหมือนกันตั้งใจดูนะฮะจับเหมือนกันทริคมีแค่นี้จับเหมือนกันแค่เลื่อนมาท่าไปท่าไปช่องหนึ่งก่อนครับท่าไปช่องหนึ่งแล้วก็จับแบบนี้ช่อง3 2เส้นคือเส้น4กับเส้น5ใช่ครับโอเคมาโอเค F minor นะครับต่อไปเป็น G นะครับ G minor F แล้วมันต้อง G ใช่ครับ F แล้ว G minor เลื่อนมา A B C D E F G F แล้วก็ G ก็เลื่อนมาช่องที่3น้องแขมอะจะยังอยู่หรือเปล่าวะยังอยู่มารีนนท์โอเคมาช่องสามนี่ครับ G minor เลื่อนมาแค่ช่องเดียวเหมือน F เหมือน F minor ใช่ห่างกันแค่ช่องเดียวนะครับนี่เป็น G minor จับแบบเดิมไม่มีเพิ่มเติมแบบเดิมเลยนะครับเป็นทาบในช่องที่3ใช่2นิ้วแยกมาช่องที่5ใช่ครับสาย4กับสาย5เดิมต่อมาต่อไป G แล้วก็ต้องเป็น A นะครับ A ก็เลื่อนมาช่องที่5ห่างกัน1ช่องเป็นเลื่อนที่5ช่องที่5นะครับนิ้วเรียงชิดติดกัน2นิ้วในช่องที่7ใช่เหมือนเดิมไม่มีเพิ่มเติมนะต่อไปเป็น B minor B boy B boy minor การจับแบบนี้นะครับช่องที่7ช่องที่7ทาบในช่องที่7ฮะทาบหมดเลยช่องที่7แบบนี้แล้วก็เรียง2นิ้วนางก้อยไว้ที่สาย4กับสาย5ครับในช่องที่9 9B minor B นะนี่ B นะต่อไปเป็น C minor B กับ C ติดกันเสมอนะครับก็จะเลื่อนแค่ช่องเดียวช่องเดียวเป็นช่องที่10นั่นเองช่องที่10ทาบช่อง10ก้อยกับนางเรียงชิดติดกันในช่องที่
4กับ5เหมือนเดิมครับผมเส้น4กับ5เหมือนเดิมอย่างงี้ต่อมาเป็น D A B C D D minor D ด็อกนะD ด็อกนะ D minor ก็จะเป็นอย่างงี้นะครับโอ้อันนี้จะลึกแล้วเนี่ยอันนี้ D minor คือสุดที่นี่แล้วพี่สุดละมันคือตรงนี้มันติดแล้วตรงนี้ติดแล้วใช่ติดแล้วก็สุดแค่นี้เลื่อนมาที่ช่องที่10แต่ทาบที่ช่อง10นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้อสังเกตถ้า D minor แบบนี้อย่างนี้ดีกว่าใช่มันง่ายกว่าอยู่ที่เลือกใช้แต่คืออย่างนี้มันจะโอ้โหสเปซมันเยอะโล่งกว่าไม่ต้องมานั่งเบียดอย่างนี้นะครับใช่ครับคือทริคของการจับคอร์ดมีแค่แบบนี้เท่านั้นการเลื่อนคอร์ดนี่คือไมเนอร์ปุ๊บแต่ให้ท่องไว้ให้ดีนะครับว่า B ติดกับ C แล้ว E ติดกับ F มันก็จะเลื่อนโดยใช้ฟอร์มเดียวกันไปเรื่อยๆจนสุดชนบอดี้เนี่ยแหละใช่ชนตัวมันเนี่ยเอาแค่ไหนแค่ไหนพอชนปุ๊บเริ่มใหม่อย่างเมื่อกี้ถ้าเป็น G minor ก็จะสุดตรงประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วพอเอ้ยมันไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ก็มาเริ่มใหม่ก็มาเริ่มใหม่เป็นแพลตฟอร์มใหม่จะเป็นแพลตฟอร์มแบบ F minor คอร์ดนอกก็ได้ครับแล้วก็เลื่อนมาเป็น G minor A minor แล้วก็เป็น B minor แล้วก็เป็น D minor แล้วก็เป็น D minor ปึ๊บเมื่อกี้ C minor C minor แล้วก็ D minor ก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้คือคอร์ด minor นะครับที่เราต้องเจอก็คือที่จะมาแนะนำกันก็คือเมเจอร์กับไมเนอร์วันนี้มาเป็นไมเนอร์ที่แนะนำเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอแน่ๆนะครับแล้วถ้าคุณทำได้คุณฝึกไปเรื่อยๆอย่างที่บอกหาเพลงที่ชอ บเสร็จแล้วก็หาคอร์ดที่เฮ้ยเราไปไหวเว้ยทั้งเพลงจนจบเพลงเนี้ยชอ บเพลงนี้แล้วเพลงนี้ก็คอร์ดไม่ยากด้วยเอาง่ายๆไว้ก่อนส่วนอันไหนที่มันยากก็ยังไม่ต้องไปจับมันถ้าสมมติ A minor อย่างนี้สะดวกก็เล่นไปบางคนเฮ้ยอยากจะอยากทาบอยากเที่ยวเข็นตัวเองให้มันได้อย่างนี้ก็ทาบไปเลยแล้วแต่ทีนี้ก็มาเลือกใช้งานว่าจะใช้คอร์ดทาบเพื่อเสียงเหมาะกับเพลงนั้นหรือจะใช้คอร์ดนอกเพื่อให้ได้เสียงที่มันได้สายเปิดมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ใครบางคนก็อยากจะเล่น A minor แบบนี้อะไรก็ว่าไปนะเป็น A minor คอร์ดทาบข้างในแต่พอ G เป็นคอร์ดนอกก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอารมณ์แบบทาบหมดเลยก็จะเป็นแล้วไปเป็น G ทาบมันก็ดูห้วนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมใช่ครับเน้นย้ำอันไหนที่มันทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทำมันเอาที่ได้ให้ชัวร์ก่อนนะครับจะไล่แบบA minor B minor C minor อะไรก็ว่าไปให้มันชัวร์ก่อนเสร็จแล้วคอร์ดที่สลัดสลวยหรือว่าแอดวานซ์ขึ้นไปเดี๋ยวมันมาเองผมเชื่อว่าคนที่ดูตั้งแต่ EP แรกจน EP นี้เมเจอร์นะนะครับเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์นะครับดู2 EP นี้จบเนี่ยเชื่อมโยงกันสามารถเล่นกีตาร์ได้หลายคอร์ดละได้หลายคอร์ดละได้หลายคอร์ดแน่นอนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกลืนไปเลยดีกว่าจะมาเป็นชาร์ปเป็นพวกเป็นชาร์ปกับแฟตบ้างชาร์ปกับแฟตก็คือเสียงต่ำเสียงสูงของแต่ละคอร์ดบ้างติดตามเรื่อยๆมันจะเป็นครับพวกเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมาบอกกันจะพยายามแนะนำคอร์ดง่ายๆวิธีการง่ายๆแล้วก็เจอบ่อยๆต้องเจอแน่นอนแต่พวกด้วยแบบโอ้โหมหาศาลวิลิสมาหลาในเล่มนี้1440คอร์ดอาจจะไม่ต้องใช้บางทีมี13 11 7อะไรเงี้ย7ไม่ต้องแนะแต่คราวหน้าเดี๋ยวเกริ่นไว้เลยดีกว่าว่าเป็นชาร์ปกับแฟตว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เพื่อนๆนะฮะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะไปตอบให้ความรู้แน่นอนใช่แล้วก็ถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมจากพวกเรา2คนแชร์กันมาในใต้คลิปได้เลยว่าเฮ้ยพี่ผมจับแบบนี้แบบนี้มาพูดคุยกันนะอันไหนที่เราแบบผิดพลาดไปเสริมได้มาเสริมได้เพื่อจะได้เป็นความรู้ของคนอื่นด้วยเข้ามาดูด้วยใช่สำหรับมือใหม่เน้นเลยมือใหม่เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์ได้จะได้ไปแจมกับคนที่เก่งๆได้ต้องดูคลิปแบบนี้นะครับแล้วจะทำคลิปนี้มาเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้าโซซีรีส์ทั้ง2โซโหเสียงดีมากคาสุกิโซซีรีส์กับไมเนอร์คอร์ดมันเป็นที่รักยิ่งของเรานะครับไม่ต้องไปช่อง5นะไม่เกี่ยวโอเคบายไปเลยแล้วกันนะครับครับมิวสิกกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับจับเอไมเนอร์หน่อย